ันโลกไอทีเกาะติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ mcot.net ทนได้นะครับขนาดใหญ่อยู่อันที่2ก็คือจะต้องมีเครือข่ายความเร็วสูงซึ่งสามารถนะครับรองรับการที่ผู้ใช้จำนวนมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนประชาชนชุมชนหรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเข้ามาดึงเอาเนื้อหาพวกนี้ไปใช้นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อสื่อสารไปแล้วเนี่ยแต่ปลายทางเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์นะครับที่สามารถจะนําเนื้อหาพวกนี้ไปใช้ซึ่งแท็บเล็ตเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเครือข่ายที่มีพลังซึ่งวิ่งตั้งแต่นะคะตัวเก็บเนื้อหาไปจนถึงผู้ใช้งานซึ่งข่าวดีก็คือว่าทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับสคอ.เนี่ยก็ได้ลงทุนไปเพราะตอนนี้เรามีเครือข่ายที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยที่เรียกว่ายูนิเน็ตนะครับซึ่งยูนิเน็ตตอนนี้ก็เดินไฟเบอร์ออปติกนะครับสร้างเครือข่ายความเร็วสูงไปจนถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยและลงไปถึงระดับโรงเรียนนะครับซึ่งการต่อยอดตรงนี้จะทำให้ทุกคนสามารถจะเข้าสู่เครือข่ายความเร็วสูงนี้ได้ใหญ่มากนะครับสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องทำก็คือมานั่งคิดถึงเรื่องทำอย่างไรเนี่ยถึงจะทำให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เนื้อหานะครับแต่อย่างไรถึงจะมีระบบที่ทำให้เขาเก็บทุกสิ่งที่สร้างสรรค์มาเนี่ยให้สามารถเรียกใช้สืบค้นได้นะครับแล้วก็นะทำอย่างไรเนี่ยถึงจะให้เกิดลักษณะของการยุคใช้ต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าชาวบ้านหรือเด็กๆเนี่ยเขามีความฉลาดถ้าเทคโนโลยีเข้าไปถึงเขาเนี่ยด้วยจินตนาการด้วยความต้องการของเขาเนี่ยมันจะเกิดเรียกการประยุกต์การพัฒนานะเกิดความเติบโตภูมิปัญญาเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับครับอาจารย์มีค่ะอาจารย์เคยได้ดูข่าวของที่เกาหลีนะคะเมื่อเร็วๆนี้ไม่นานมานี้เองนะคะเกาหลีเองเนี่ยก็ได้มีการพูดง่ายๆแจกเนี่ยแหละคำว่าแจกคือไม่รู้ใช้คำพูดอะไรดีนะคะแท็บเล็ตให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เขาก็มีเหมือนกับโครงข่ายอย่างที่อาจารย์ผู้ชมได้เพิ่งพูดไปเนี่ยเครือข่ายลักษณะเนี้ยนะคะทีนี้อยากจะถามว่ามันจะเอามาใช้คือเกาหลีมันก็คือคงจะเหมาะกับเด็กเกาหลีนะคะแล้วก็ระบบทั้งครอบครัวทั้งสังคมของไทยเนี่ยจะใช้ได้แบบเขาไหมคะเพราะว่าพ่อแม่กลับไปเนี่ยเกิดลูกบอกว่าแม่ครูให้ทำอันเนี้ยแต่แม่อาจจะบอกลูกไม่ได้สอนลูกไม่ได้อ๋อครับคืออันนี้แหละครับโครงการแท็บเล็ตเนี่ยมันถึงต้องมีการสร้างโครงการนำร่องและมีการผลักดันเอาไว้เป็นระยะไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บเนี่ยเราใช้ทั้งประเทศเปรี้ยงเลยเนี่ยบอกว่าไม่เกิดผลที่ดีต้องเราสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมคือเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันเก่าเร็วมากนะครับณวันนี้ถ้าเราซื้อไปร้านเครื่องเนี่ยเรายังไม่ทันมีคอนเทนต์ยังไม่ทันมีเครือข่ายที่เขาทำงานได้เต็มที่เก่าหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือ1เนี่ยเราก็คิดให้เป็นลักษณะบูรณาการนะครับครบวงจรหรือว่าทั้งประเทศเนี่ยเรากำลังจะผลักดันให้การศึกษาเติบโตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาจากนั้นเราก็เริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานให้ครบนะครับในแง่ของเครือข่ายแล้วก็ระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่จะฟีดคอนเทนต์ไปให้ส่งคอนเทนต์ไปให้เด็กนะแล้วเราก็วางสร้างหาจากนั้นเราก็แจกนะเหมือนกับเลือกกลุ่มที่จะเป็นนำร่องนะครับแล้วก็แท็บเล็ตค่อยแจกไปครับแต่อาจจะจำนวน 100,000-200,000 เครื่องนะครับซึ่งถ้าแจกน้อยไปมันก็ไม่เกิดอำนาจต่อรองในการผลิตนะผมว่าก็ต้องซื้อมากระดับหนึ่งทีนี้พอล็อตแรกเนี่ยเขาได้ไปแน่นอนครับอาจจะไม่เกิดประโยชน์เต็มที่นักแต่ว่ามันจะเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มหมุนเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราต้องสร้างโครงสร้างอีกเยอะนะครับถามว่าเราต้องมีโปรแกรมเมอร์กี่คนครับถึงจะสร้างแอปพลิเคชันให้พอฟีดคน1 ล้านคนครับนะเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาต้องปรับทั้งหมดเลยนะเพื่อมารองรับตรงนี้นะครับหรือว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับคนที่จะดูแลคนที่มาบริการสนับสนุนกระทั่งคนเราไปสอนคนใช้แท็บเล็ตเนี่ยมันมีอะไรต่อยอดไปเยอะทีนี้พอมันเริ่มหมุนแล้วเนี่ยเราก็คอยดูว่านะครับแนวทางที่ประเทศอื่นเขาใช้เนี่ยมีอะไรที่เรารับมาแล้วปรับนะครับคือรับแล้วต้องปรับนะครับไม่ใช่รับมาตรงๆมันก็จะไม่เกิดผลดีเท่าไหร่นะเรารับแล้วเราปรับใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับดังนั้นโครงการเนี่ยปล่อยให้มันเติบโตคือผมมองว่าโครงการใหญ่ๆ ในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่เรามานั่งคุยกันในกรรมการไม่กี่คนแล้วก็วางทุกอย่างเสร็จจบหมดเลยแต่มันเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มันเกิดแล้วก็เติบโตไป
รัฐบาลก็คอยสนับสนุนให้มันเติบโตไปในทางที่ถูกต้องทางไหนดูไม่ถูกไม่ดีไม่งามก็ไปปรับไปคุมอย่าให้มันเกิดทางไหนที่ดีก็ส่งเสริมนะครับเพราะว่าอันเนี้ยแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเลยครับมันเหมือนถ้าสมมติว่านะครับคุณพีรพลกับคุณศรีสุดาไม่เคยใช้ Twitter ไม่เคยใช้ Facebook ณวันหนึ่งคุณจะมองไม่เห็นศักยภาพของมันเลยนะครับเพราะบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเทคโนโลยีต้องส่งให้ถึงมือเขาเร็วเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมาตอบคำถามส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมเราเองอาจจะต้องซื้อณวันนี้ถ้าสมมติผมบอกคำในประเทศเลยว่าเอาอีก2เดือนเนี่ยผมให้คุณส่งแท็บเล็ตแสนเครื่องเนี่ยมีขีดความสามารถผลิตได้ไหมก็ไม่มีแหละครับมันต้องสร้างพวกนี้ขึ้นมาเป็นชั้นๆนะครับซึ่งพวกนี้มันต้องมีคณะกรรมการซึ่งมานั่งออกข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานกลางว่าสเปคของแท็บเล็ตเนี่ยควรจะเป็นลักษณะไหนนะครับโปรเจกต์จะมีรูปแบบยังไงเดินไปอย่างไรนะครับแล้วก็มีคล้ายๆคนที่เป็นคณะทำงานมาดูในแต่ละเรื่องคณะทำงานเรื่องคอนเทนต์บอกว่าเราจะกระตุ้นให้เกิดคอนเทนต์ยังไงคณะทำงานเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เก็บคอนเทนต์อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวกคลาวด์คอมพิวติ้งไปอยู่บนระบบของยูนิเน็ตเพื่อทำให้เราสามารถจะมีโครงสร้างทาง IT ที่ยืดหยุ่นแล้วก็ใหญ่โตพอที่จะรองรับพวกนี้นะครับครับหรือในกลุ่มทางเน็ตเวิร์คต้องวิ่งไปถึงเขาเรียกพาสใหม่คือไปถึงบ้านเด็กเลยนะครับถึงโรงเรียนอาจจะไม่พอคำถามคือว่าเด็กเล่นที่โรงเรียนเสร็จเอาแท็บเล็ตกลับบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นกระดานชนวนแผ่นหนึ่งได้แต่เกมทำอย่างไรเนี่ยเขาจะอาจจะต้องมีอินเทอร์เน็ตชุมชนอาจจะคุยกับทางอบต.ว่าลงทุนทำ Wi-Fi ขึ้นมาในบางจุดเพื่อให้ทุกคนสามารถเดินออกไปจากบ้าน100เมตรแล้วมี Wi-Fi เล่นนะครับซึ่งพวกนี้มันมีอะไรให้ทำผมว่าอีกเยอะเลยครับบางคนฟังคือฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่นะฮะจนบางคนบอกว่ามันเร็วไปไหมสำหรับเด็กไทยอันหมอมันเร็วไหมฮะหรือว่ายิ่งเร็วยิ่งดีการเร็วไปจะมีข้อเสียไหมผมว่าช้าไปครับเทคโนโลยีพวกนี้มันซ้อมนานแล้วจริงๆตอนนี้จังหวะเหมาะเพราะว่า 3G ที่อ้างไม่นานมันเริ่มหลุดออกมาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาบางอย่างที่เราต้องมานั่งคิดกุ้มใจแก้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าแท็บเล็ตเนี่ยมีซิม 3G ใส่ได้คนไหนมีกำลังก็สามารถจะซื้อซิมไปเล่นที่บ้านเน็ตเวิร์กก็อาจจะได้เร็วขนาดถึงละซึ่งทำอะไรได้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องหวังอินฟราสตรัคเจอร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งพวกนี้มันต้องมาคิดว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับเพราะราคามันก็จะสูงขึ้นพอสมควรทีเดียวนะครับแต่บางจุดเนี่ยอาจจะเป็นซึ่งเราต้องคอยหลอกไปครับหมายความว่าจะต้องมาแยกว่าโรงเรียนในเขตชุมชนเมืองสภาพควรจะเป็นยังไงโรงเรียนในเขตชุมชนต่างจังหวัดนะครับระยะที่พอมีอินเทอร์เน็ตความเร็วปานกลางชุมชนที่ไปอยู่บนเขาเลยไม่มีอะไรเลยหมู่บ้านชาวเขาเราจะทำยังไงนะครับเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันครับครับก็วันนี้ก็ได้เนื้อหาพอสมควรนะฮะแล้วก็ได้มุมมองที่ชัดเจนนะครับจากอาจารย์ผู้ชงนะครับจริงๆแล้วฟังดูเหมือนว่าแท็บเล็ตเนี่ยเป็นส่วนเราอาจจะคิดว่ามันเป็นส่วนใหญ่แต่พอดูทั้งระบบแล้วแท็บเล็ตนี่เป็นส่วนย่อยๆเล็กๆแล้วสิ่งที่กำลังจะบูมใช้ว่าบูมหลังจากนี้ก็คือนักพัฒนาแล้วก็การพัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะฟังจากที่อาจารย์ผู้ชงเล่าให้เราฟังแต่วันนี้หมดเวลาสำหรับช่วงแรกนี้แล้วนะฮะต้องขอบพระคุณอาจารย์ผู้ชงครับขอบพระคุณนะคะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรครับคือผมสรุปสั้นๆนิดเดียวครับว่าจะให้เราพัฒนาสิ่งที่ได้กับประเทศนะครับหนึ่งก็คือภูมิปัญญาเรื่องคอนเทนต์สองก็คืออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยขอให้ได้เต็มๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้จากโครงการนี้เยอะมันจะมีการเติบโตที่ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าคิดเป็นอะไรเล็กๆนะครับขอให้คิดให้เป็นบูรณาการและครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายน้ำนะครับโปรเจกต์ก็จะสำเร็จและได้ผลกับประเทศชาติอย่างสูงเลยครับครับขอบคุณอาจารย์ผู้ชงนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีหลายๆผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดในแต่ละมุมมองเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดขึ้นมาเนี่ยแท็บเล็ตโรงเรียนมันยังไม่เกิดให้เราได้เห็นนะคะทีนี้ถ้าเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องของพัฒนาคอนเทนต์แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวดิฉันมองว่าฮาร์ดแวร์ก็ไม่ห่วงนะคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่ห่วงแต่ว่าห่วงในเรื่องของความใช้การใช้ประโยชน์ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์อะค่ะคือเราก็ยังไม่รู้ว่าเด็กจะเข้าใจว่าแท็บเล็ตเอามาใช้ทำอะไรครับแต่หมายถึงว่าเด็กรุ่นแรกนะแต่พอเด็กรุ่นแรกเขาเป็นรุ่นพี่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นตัวอย่างกับรุ่นน้องคือรุ่นแรกเนี่ยก็อาจจะงงๆอยู่ไม่แน่ใจคุณพีรพลเคยมีโอกาสได้ไปคุยกับโรงเรียนพวกโรงเรียนนานาชาติที่เขาเริ่มเอาอุปกรณ์ device ที่เป็นดิจิตอลมาเป็นสื่อการเรียนการสอนบ้างหรือยังคะก็ได้คุยกับอาจารย์โรงเรียนหนึ่งนะฮะอาจารย์เขาก็
ก็นำมาใช้แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งหมดแล้วไม่ได้ใช้ทุกวิชาใช่ดิฉันก็เคยคุยเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ในบางวิชาคือเพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อย่างเช่นวิชาดนตรีเนี่ยเด็กจะคุ้นเคยมากเลยเด็กอนุบาลของโรงเรียนนานาชาติเนี่ยตัดต่อหนังได้นะครับเอออะไรทำนองเนี้ยคือแล้วพอถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องมาเซิร์ชข้อมูลหรือมาอ่านหนังสือบนอุปกรณ์พวกเนี้ยมันคือมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ต้องมาฝืนธรรมชาติอ่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังเกาะติดเรื่องนี้กันอีกมุมนึงใช่เป็นมุมนักพัฒนา Android ถ้าเกิดว่าแท็บเล็ตเป็น Android แล้ว Android จะทำอะไรได้บ้างนะครับดิฉันว่าตอนนี้ 99.99% แล้วล่ะ 3,000 บาทที่รัฐมนตรีเคยบอกเราในรายการนี้นะฮะไหนเครื่องของคุณอยู่ไหนนะ 3,000 บาทนี่คือเป็นข่าวนะคะแต่ว่าอันนี้เครื่องนี้เท่าไหร่ 2,000 บาทนะครับเครื่องนี้นำมาจากจีนนะคะครับแน่นอนค่ะไม่ใช่ของแท้ที่เป็นยี่ห้อนี้แน่นอนนะคะอันนี้คุณพีรพลนำเข้ามานะคะถ้าตำรวจจะมาจับมาจับคุณพีรพลอันนี้ใช้เพื่อการศึกษาค่ะชัดเจนฮะกำลังศึกษาอยู่นะว่าใช่นะคะงบประมาณ2-3,000 บาทอย่างที่รัฐมนตรีศึกษาเนี่ยบอกในรายการเราได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวนักพัฒนา Android ที่เขาบอกว่าเป็นคนที่จับ Android มาตั้งแต่มันยังไม่เกิดปูโป่งตั้งแต่ Android ยังไม่เกิดครับช่วงหน้าค่ะได้คุยกันค่ะพักกันครู่นึงค่ะทันโลก IT เกาะติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ mcot.net